ทนายเดชาไม่ทนเล่นอัจฉริยะแล้วหลังโดนกล่าวหาแย้งทำคดีแตงโมทนายเดชาเคลื่อนไหวได้โพสต์ล่าสุดส่วนเดือดอัจฉริยะให้ดูตอนจบว่าใครจะติดคุกคนที่พูดความจริงจะไม่ติดคุกส่วนคนที่โกหกก็จะติดคุกติดตารางศาลยุติธรรมจะเป็นคนตัดสินเองว่าใครผิดใครถูกผมจะรอจนถึงวันนั้นพร้อมกันนี้ทนายเดชามอบอำนาจดำเนินคดีอาญาอัจฉริยะหมิ่นประมาทกล่าวหาแย่งคดีแตงโมผ่านทางรายการโหนกระแสสภ.พระนครศรีอยุธยาเวลา 13:00 น.พบความผิดที่ร้านมองดูเรืออยุธยาปากดีต้องถูกดำเนินคดีอาญารอศาลตัดสินจะรู้ว่าใครผิดใครถูกความจริงนี้สิ่งเดียวคนที่จะบอกว่าผิดหรือถูกคือศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยาขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ